ธอเป็นแฟชั่นตัวอยู่กทม.ค่ะส่วนหัวใจส่งไปช่วยผู้ประสบภัยที่อุบลราชธานีนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่การช่วยเหลือยังต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะการซ่อมแซมทำความสะอาดบ้านเรือนของผู้ประสบภัยนี่แล้วนะคะต้องใช้ทั้งคนทั้งทรัพย์ละค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยเรื่องนี้ร็อกรุ่นใหญ่คุณหนุ่มกะลาเล่าได้เป็นวันๆแหละนะคะเพราะที่คุณผู้ชมเห็นคือลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยตัวเองค่ะแม้ไปช่วงน้ำลดแต่ภาพยังติดตานะคะก็คือบ้านเรือนหลายร้อยหลังค่ะมีคราบตะไคร่จมอยู่ในน้ำกันนานนะคะแล้วก็มีบางหลังบางสถานที่ในชุมชนเสียหายหนักซ่อมแซมนี่ยากเลยนะคะก็เลยขอปลาเป็นแนวหน้าในคอนเสิร์ตน้ำใจหลังน้ำลดค่ะแม้ว่าวงเนี่ยจะมีงานโชว์ช่วงดึกก็ต้องรีบไปต่อแบบทันทีค่ะเด็กไม่รู้นะคะคุณตองภครมัยคนนี้ค่ะงานนี้เลยได้เห็นนักร้องน่าจะรายการวิทยุหลายคนเขาสลับกันขึ้นเวทีค่ะร้องกันคนละเพลง2เพลงนะคะรับรู้ได้ว่าความช่วยเหลือยังต้องไปต่อค่ะมีใครมาบ้างอย่างที่เห็นนี้ค็อกเทลก็มานะคะคุณตองมาคุณแอมสาวลักษณ์รวมถึงน้องนนทนนท์คนนี้ด้วยค่ะที่พาแฟนเพลงกว่า100คนมาช่วยกันนะคะโอ้แฟนคลับเขาก็ทุ่มค่ะบริจาคเงินนะคะส่วนเจ้าตัวเองก็มอบให้กับผู้ประสบภัยถึง 100,000 บาทเลยค่ะถ้าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่มากแล้วผมว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานไอ้คำว่าอีกนานเนี่ยผมว่าถึงต่อให้เขามีเงินอ่ะลองคิดดูดิครับว่ามีบ้านอีกพันหลังคาเรือนที่ถูกน้ำท่วมเหมือนกันช่างที่นักกว่าช่างจะมาถึงความมาช่วยบ้านเองนึกออกไหมครับผมว่ามันก็เลยแบบว่านอกเหนือจากนี้ผมว่าถ้าใครที่มีจิตอาสาพอที่จะลงแรงได้เนี่ยก็สำคัญนะครับคือนอกเหนือจากเงินเนี่ยผมว่าเป็นการลงแรงไปช่วยเสียบุรณะเป็นครูบ้านมีมือเบสเป็นคนอุบลแท้ๆนะครับเราเองก็รู้สึกว่าติดตามปัญหามารู้สึกว่าถ้ามีส่วนร่วมอะไรได้อีกเป็นสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราถ้าเขาอยากให้เราช่วยเราก็ยินดีมากๆจริงแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการฟื้นฟูสภาพมันกินระยะเวลานานกว่าแล้วก็มันอาจจะมองไม่เห็นภาพของความเสียหายหรือความบาดเจ็บได้ชัดเจนเท่าขนาดที่ความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นทำให้เราหลายๆครั้งอาจจะละเลยไปว่าการฟื้นฟูนั้นใช้เวลานานยิ่งกว่าแล้วก็สำคัญเช่นเดียวกันนักร้องสาวพลังเสียงดีนะคุณโบสุนิตาไม่ได้เป็นทับหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานีเองนะคะแต่มีบทบาทสำคัญเป็นหลังบ้านค่ะเพราะว่าเป็นคู่ชีวิตจิตอาสากู้ภัยคุณฝันเด่นจันยาธนากรนั่นเองนะคะก็ตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ก็เดินทางไปกลับกทม. อุบลกันอยู่ถึง3ครั้งละค่ะแต่ละครั้งการช่วยเหลือก็มีรายละเอียดไม่เหมือนกันนะคะตามความเร่งด่วนของสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตของผู้คนแล้วก็ความต้องการของคนในพื้นที่นี่แหละค่ะซึ่งในฐานะคนใกล้ชิดกับคนทำงานอาสาโดยตรงก็บอกว่าดีใจที่ได้มาเป็นกระบอกเสียงค่ะถ้าเป็นการช่วยเหลือของคนเล็กน่าจะเป็นการลำเลียงคนออกจากพื้นที่แต่ว่าของดาราคนอื่นก็อาจจะเป็นการให้ถุงยางชีพการให้น้ำให้อาหารหรือไปช่วยน้องหมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะของคนเล็กจะเป็นการลำเลียงคนลำเลียงสัตว์ลำเลียงสิ่งมีชีวิตอะค่ะที่อยู่ลำบากกันหรือว่าติดอยู่ตรงบ้านที่มีน้ำท่วมอยู่เนี่ยออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงที่เสี่ยงที่แบบว่าน้ำมันจะขึ้นอีกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องของใช้ที่จำเป็นอย่างที่โบบอกว่าอย่างเหมือนที่กรีนเว็บทำวันนี้ค่ะถูกต้องแล้วก็คือว่าให้ของใช้ที่จำเป็นอย่ามาคนเอาของให้คือคิดเองอะไรเองแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวใจไม่เคยจะอยู่กับคนที่ควรรักกัน
ถนะคะยังเปิดให้บริจาคจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ด้วยค่ะโดยจะมอบให้โดยตรงที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานำใหม่พิทักษ์สภากาชาดไทยนะคะและพระครูวิมลปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขณะที่คุณหนุ่มกะลานะคะที่เดินทางพร้อมทีมกู้ภัยไปที่อุบลในนามโครงการการกุศลของตัวเองเนี่ยชื่อว่าSing for Childค่ะหรือว่าพี่ร้องน้องยิ้มนะคะตอนนี้ติดเรื่องคิวงานที่แน่นทุกวันไม่รู้ว่าจะได้กลับไปช่วยเหลือด้วยตัวเองอีกเมื่อไหร่แต่ก็ติดตามข่าวจากกลุ่มอาสาในพื้นที่แล้วก็พร้อมส่งความช่วยเหลือเมื่อต้องการทันทีค่ะ